การมาทำบุญจะให้สะดวกสบายเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองมันก็ไม่ได้อันนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาวัดวาศาสนามาทำบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลจะให้สะดวกสบายเหมือนกับอยู่ในบ้านมันก็ไม่ได้ถ้าสะดวกสบายอย่างนั้นก็มันก็หนีจากบ้านไม่ได้ถ้าคิดดูครูบาอาจารย์บรมครูของพวกเราอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยท่านเป็นพระมหากษัตริย์ความสุขขนาดไหนเราคิดดูสิอยู่ในเวียงในวังเวลาอาหารการบริโภคอะไรทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมดแต่ขนาดนั้นพระองค์ยังหนีไปอยู่ในป่าตามลำพังไม่มีใครรู้เลยไปอยู่ในป่าถ้าจะว่าไปอายุของท่านก็ยังหนุ่มแน่นมากอายุ29ปีถ้าเป็นคนก็แปลว่าสติปัญญาทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยพร้อมคน29 30เนี่ยเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวว่างั้นเถอะนี่พระพุทธเจ้าท่านหนีออกจากเวียงจากฝั่งโดยที่ไม่ได้บอกใครถ้าไปบอกคนคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้ไปทำไงเพราะฉะนั้นพระองค์รู้อยู่แล้วว่าพระองค์จะหนีไปบวชไม่ใช่แสแสร้งถ้าแสแสร้งอีกอย่างหนึ่งนะท่านเอาจริงจังท่านคิดดีแล้วว่าท่านจะหนีออกไปบวชสาเหตุที่ท่านหนีออกไปบวชนั้นมีสาเหตุอะไรท่านคิดทบทวนดูแล้วมั่นใจแล้วท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นสมณะนักบวชนักบวชท่านเห็นในพระทัยของพระองค์แล้วจึงตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ออกไปบวชตามลำพังไปอยู่ในป่าพอจากนั้นปลงผมเสร็จแล้วก็นั่นน่ะมันตรงกันข้ามกับคนที่ออกบวชที่ไม่ได้คิดไว้ก่อนพระพุทธเจ้าท่านคิดไว้แล้วพอออกไปบวชปลงผมเสร็จแล้วให้นายสันกลับมากลับมาก่อนพระองค์ก็อยู่ตามลำพัง7วันไม่ได้สวยพระกยาหารเลยท่านเสวยความสุขในใจของท่านเป็นอิสระเป็นไทยในตัวของท่านเหมือนกับคนที่เป็นโรคหายจากโรคเหมือนกับคนอยู่ในที่คุมขังพ้นจากคุกมาเหมือนกับคนที่เป็นหนี้สินพลุงพลังและปลดหนี้สินออกหมดใจพระองค์ปลอดโปร่งอย่างนั้นอ่ะเป็นอิสระในการเป็นอยู่ถึง7วันไม่เสวยพระกยาหารเลยเพราะเป็นนักบวชใหม่พอจากนั้นวันที่8ก็ไปบิณฑบาตใครจะไปรู้จักวันนี้คือสิทธัตถะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่มีใครรู้หรอกเพราะท่านขี่ม้าไปจากกรุงกบิลพัทมาถึงที่พระพุทธเจ้าตรงผนวดนั่นนะที่แม่น้ำอโนมาทันทีห่างประมาณ200กว่ากิโลถ้าจะว่าไปกับขนาดนี้ไปขอนแก่นสมัยนั้นไม่มีถนนลาดยางอย่างนี้เลยไม่มีซุปเปอร์ไฮเวย์เลยคงจะเป็นท้องนาเป็นป่าดงเป็นทุ่งเป็นทุ่งเป็นท้องนาเป็นอะไรไปเรื่อยม้าจะวิ่งไปตามถนนลาดดงป่าตรงพงไพไปเรื่อยจากนั้นใครจะรู้จักไปอยู่จุดนั้นจากนี้ไปขอนแก่นใครจะรู้จักประวัติของสิทธัตถะคืออะไรถ้าจะรู้จักก็อยู่แถบๆนี้ท่านเองนะจะรู้จักในเมืองของพระองค์นั่นนะนอกจากเมืองของพระองค์ไปแล้วนู่นไปเข้าเขตของกรุงราชคฤห์นู่นน่ะไม่ใช่ใกล้จากนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญอยู่ในป่าตามลำพังนอนยังไงกินยังไงพักผ่อนยังไงเราพวกเราคิดดูกันแล้วกันพระมหากษัตริย์ถ้าเปรียบเทียบกับพวกเรามาบำเพ็ญกุศลในวัดวาศาสนาอย่างที่มาวัดคนละเรื่องกันคนละเรื่องคนละแถวละแนวกันพวกเราเนี่ยสะดวกสบายกว่าเยอะแต่ขาดเหลือขาดตกบ้างไม่เหมือนที่เราอยู่ในบ้านนั่นเองถ้าเปรียบเทียบกับบรมครูต้นศาสดาต้นศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราแล้วนั้นถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนั้นนะเราอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพาลำบากมาก่อน
ครูบาอาจารย์ก็พาลำบากมาก่อนอย่างหลวงปู่มั่นอย่างนี้อย่างหลวงปู่เสาอย่างนี้เวลาเดินทับเดินทุรงไปหมู่บ้านต่างๆบางหมู่บ้านก็โอ้โหก่อนที่ท่านจะขึ้นมาได้ที่มาสอนพวกเราอย่างพวกเราทุกวันนี้มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจนพอแรงแล้วล่ะถ้าจะว่าไปแล้วนะถ้านึกคิดถึงครูบาอาจารย์แล้วแต่ถึงยังไงก็ตามยุคนั้นสมัยนั้นถ้าก็เป็นอย่างนั้นแต่ยุคนี้สมัยนี้เราไม่ใช่ว่าจะเอาให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราก็รู้จักกาลเทศะแต่ถึงยังไงก็ตามอย่าให้มันเกิดไปอย่าให้มันเป็นทุกข์ถ้ามันไม่มีก็ใช้ไม่อย่างไม่มีให้รู้จักประมาณตนไม่ใช่ว่าวันไหนก็จะให้มันร่ำรวยทุกวันไม่ใช่ เมื่อเราจนเราก็รู้จักว่าจนต้องเปรียบเทียบในครั้งครูบาอาจารย์บ้างในครั้งตัวเองเป็นยังไงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่อย่างพระฉันอย่างพระพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอภิชฏาเป็นผู้มักน้อยสันทุติกถาเป็นผู้สันโดษถึงเราจะไม่ใช่เป็นผู้มักน้อยก็ให้เป็นผู้สันโดษลองลงมานะตามมีตามได้ตามมีตามเกิดมีมากฉันมากมีน้อยฉันน้อยแต่ถ้าอภิชฏาแล้วถึงจะมีมากก็รับน้อยฉันน้อยอยู่แบบเข้มๆอยู่แบบเจียมตัวใช้แบบประหยัดถึงจะมีมากก็ไม่ลืมตัวอันนี้ก็คืออภิชฏาสันทุติกถาเนี่ยแปลว่าผู้สันโดษมีมากก็ใช้ตามที่มันมีมีน้อยก็ใช้ตามที่มันมีถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องใช้มันเพราะมันไม่มีอันนี้แปลว่าอยู่อย่างพระเพราะงั้นพระต้องเป็นอย่างนี้อย่างน้อยอย่างอยู่แบบสันตุทิกถาเนี่ยสันโดษในอติเลกลาภภายนอกแต่ส่วนภายในจิตใจนั้นให้มองเพ่งมองอยู่เสมอถึงจะใช้ของดิบของดีขนาดไหนก็เถอะไอ้ความแก่ความตายจะอยู่ในคอของเราอยู่ตลอดเวลาคล้องคอเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นต้องดูจุดนี้สิ่งภายนอกพอเป็นพอไปได้ก็เอาละเราเป็นพระเราเป็นนักบวชถ้าเป็นฆราวาสก็คือเอาปิ่งเตียนควนขวายเพราะเราเป็นฆราวาสเราก็ต้องแสวงหาทรัพย์ตามสติกำลังความสามารถของเราแต่ถึงจะแสวงหาทรัพย์ก็เถอะก็ต้องมองตัวเองอีกเหมือนกันนั่นแหละเราอย่าลืมตัวนะถึงเราจะร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะนะเราไม่ถึง100ปีนะเราตายแน่ๆนะเพราะนั้นเราไม่ควรประมาทควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจด้วยเราควรจะมีทานมีศีลมีภาวนามีไหว้พระสวดมนต์ด้วยดูบิดามารดาเคารพบิดามารดาให้สงเคราะห์บิดามารดาของตนเองด้วยเพื่อเป็นการสั่งสมบุญกุศลอีกไม่นานน่ะเราก็จะต้องตายจากโลกนี้แล้วถ้าเราตายแล้วศูนย์มันก็ไม่มีปัญหาตายแล้วศูนย์แต่ตายแล้วเกิดอีกเรามีทุนแล้วยังเราสั่งสมบุญกุศลไว้เพียงพอแล้วยังสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัท4ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้คิดเด้พุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดผู้เบิกบานท่านให้คิดไม่ใช่อยู่แบบเป็นวันๆไปไม่คิดไม่อ่านไม่ได้หาเหตุและผลพระพุทธเจ้าให้หาเหตุผลนะอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบวชท่านเป็นยังไงก่อนที่ท่านจะหนีท่านออกจากบวชเป็นยังไงถ้าเห็นความแก่เนี่ยเอ๊ะทำไมมันแก่เราจะแก้ไม่ได้หรือความแก่เนี่ยจะแก้ไขยังไงกับความแก่ไปเห็นคนเจ็บเอ้าจะทำไงลุงจึงจะไม่เจ็บเห็นคนตายเอาทำไงจะไม่ตายตัวตายในสำคัญเหมือนกันไอ้แก่นั่นก็ยังมันก็แก่ไปเรื่อยๆแต่ความเจ็บนั่นก็ยังมีอยู่ยาบรรเทาไปแต่ความตายในทุกคนต้องตายเนี่ยคิดหนักเลยท่านเถอะไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้เรื่องความตายเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะทำยังไงจึงจะไม่ตายนะพระพุทธเจ้าจึงออกไปแสวงหาความไม่ตายตามลำพังถึง6ปีจึงได้เจอหนทางที่ไม่ตายทำยังไงจึงจะไม่ตายพระพุทธเจ้าว่าไม่ต้องเกิดนะ
แล้วจะทํายังไงจึงจะไม่เกิดบ้านนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงค้นหาเทวะจะทํายังไงใจตรงนี้จึงจะไม่เกิดอีกเหมือนกับมันพิษพันขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันก็ต้นข้าวมันออกรวงอย่างพวกเราเกิดมาเป็นต้นข้าวออกรวงเลยพอออกรวงเสร็จแล้วจะได้เขาเก็บเกี่ยวมาบ้านเขามานวดออกมันเป็นเม็ดบ้านเป็นเม็ดก็คือร่างกายเมื่อกับร่างกายของเราเนี่ยมันตายแล้วต้นข้าวมันตายแล้วงั้นเลยมันมีแต่เม็ดเม็ดก็เหมือนกับใจนั่นแหละบ้านใจก็พร้อมที่จะไปเกิดอีกได้เพราะมันเป็นต้นข้าวต้นข้าวมันหลุดหล่นไปแล้วต้นข้าวมันก็ตายแล้วต้นนี้แต่ว่าเม็ดข้าวมันยังเหลืออยู่มันจะต้องไปเกิดอีกไปขยายพันธุ์อีกนี่แหละพระพุทธเจ้าเราจะทำยังไงที่จะให้เม็ดข้าวเม็ดนั้นน่ะไม่ขยายพันธุ์ไปอีกไม่ให้มันเกิดอีกนั่นแหละพระพุทธองค์จึงสอดค้นคว้าหลักจุดนี้น่ะนี่ต้องมีตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดมาหุงมาต้มมานึ่งมาเผาไฟจนเชื้อมันหมดเชื้อที่จะทำให้เกิดมันหมดมันหมดเชื้อว่างั้นนั่นแหละแต่นี่เม็ดข้าวเม็ดนั้นจะเอาไปปลูกที่ไหนก็ไปไม่เกิดทั้งนั้นเพราะมันหมดเชื้อแล้วนี่แหละคือหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอย่าประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกที่พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาแล้วท่านว่าตายแล้วเกิดนะตายแล้วไม่สูญเพราะนั้นควรจะสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้ทานรักษาศีลภาวนาดูแลบิดามารดาวัยวุฒิคุณวุฒิให้เป็นคนดีในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทำแล้วกรรมชั่วน่าจะต้องตามติดตามใจของเราติดตามเม็ดข้าวเม็ดนั้นแหละไปผุดเกิดไปพบหน้าชาติหน้ากันนั้นได้ใช้กรรมระบาดวิบากกรรมตามสนองรับพรอนุโมทนาให้พรวันนี้ให้แนวความคิดอันหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายยะถาวาริวหาปูราปาริ